เรื่องสวยๆงามๆบ้างแล้วกันนะคะก็คือการประกวดนะคะนางสาวไทยนะคะก็ได้นางสาวไทยคนที่53ของประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งโปรไฟล์นีก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเธอชื่อว่านิต้าค่ะเมื่อวานนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปกันก่อนนะคะมีการจัด ประกวดนางสาวไทยประจำปี2565ในรอบการตัดสินค่ะซึ่งถ่ายทอดสดจาก Central World นะคะผ่านทาง True For You ช่อง24ค่ะคนกลางเลยนะคะที่เป็นคนคว้าตำแหน่งก็คือคุณนิตามานิตาดวงคำนะคะ Farmer เป็นผู้คว้ามงกุฎ ขอภัยค่ะฟาร์เมอร์นะคะเป็นผู้คว้ามงกุฎนางสาวไทยประจำปี2565นะคะก็ครองตำแหน่งเป็นนางสาวไทยคนที่53นะคะซึ่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือคุณมุกอัญญาพีค่ะรองอันดับสองก็คือคุณนิดาวนิดารองอันดับสามก็คือคุณนิกกี้อธิชาค่ะและรองอันดับสี่ก็คือคุณไข่มุก สอนระเสดนะคะซึ่งนิต้าเนี่ยนะคะไปทำความรู้จักกับเธอกันหน่อยค่ะเธอเป็นเจ้าของส่วนสูง174เซนติเมตรนะคะตอนนี้ก็อายุ25ปีเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันมีคุณแม่เป็นชาวเชียงรายค่ะนิต้าเกิดแล้วก็เติบโตที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ สำหรับการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะปัจจุบันก็เป็นเซลล์แมนเจอร์นะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นครูอาสาด้วยมีตําแหน่งวิทยากรส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่โรงเรียนวัดบางไผนาดจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ขาดแคลนแห่งหนึ่งค่ะก่อนที่จะมาคว้ามงในเวนี้เนี่ยนะคะก็จริงๆเคยร่วมประกวดนางงามมาหลายเวทีแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ภูเก็ต ปี2017นะคะแล้วก็ Top 12นะคะในเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์2018ล่าสุดปีนี้ก็กลับมาใหม่ค่ะแล้วก็มาคว้ามงกุฎในเวทีนางสาวไทยได้สำเร็จนะคะจริงๆถ้ากลับไปย้อนดูการประกวดเวทีนางสาวไทยเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่านางสาวไทยเป็นการประกวด นางงามรายการที่2ของประเทศไทยต่อจากนางสาวสยามนะคะโดยยุคแรกเนี่ยจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมงานฉลองรัฐธรรมนูญจริงเนี่ยประเด็นของ <c oughs> อาการประกวดนางสาวไทยกับเวทีการเมืองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าคุยกันต่อเหมือนกันนะคะตอนนั้นเนี่ยก็จัดมาค่ะจนออมีการจัดเพื่อที่จะส่งผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดนางงาม จักวาลน,นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจัดขึ้นเพื่อจะเป็นทูตพัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวการประกวดนางสาวไทยจัดขึ้นครั้งแรกนะคะในวันที่10ธันวาคม พศ2477นะคะภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพศ2475ค่ะต่อมานะคะในปี2482ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นการประกวดนางสาวไทยค่ะโดยปี2564บริษัท TPN Global จำกัดนะคะโดยคุณปุ้ยพิยาพรน,นะคะก็ได้รับลิขสิทธิ์จากสมาคมนกักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชุปถัมภ์ในการจัดการประกวดนางสาวไทยครั้งที่53 ประจำปี2,565โดยมีทีมงานนะคะก็คือ Revival of the Original ค่ะกำเนิดใหม่ไปด้วยกันนั่นเองนะคะคะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งด้วยนะคะ